วาเลนไทน์ใกล้เข้ามาถึงแล้วมาทำดอกกุหลาบไปเซอร์ไพรส์คนที่เรารักกันก่อนอื่นตัดกระดาษสีเขียวแบ่งครึ่งเสร็จแล้วม้วนเป็นแท่งเพื่อที่เราจะทำเป็นก้านจากนั้นก็ตัดหัวตัดท้ายให้เท่ากันขั้นตอนต่อไปให้เรานำกระดาษสีที่เราชอบมาพับครึ่งแบบนี้จากนั้นให้เราพับครึ่งตามยาวอีกหนึ่งทบแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปให้เราพับครึ่งกระดาษเปิดออกมาพับครึ่งของครึ่งแบบนี้เราจะทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างเลยจากนั้นตัดแบ่งครึ่งกระดาษเสร็จแล้วให้เรามาวาดรูปร่างคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้เลยถ้าเราตัดออกมาเราก็จะได้ในลักษณะนี้เราจะทำแบบเดียวกันทั้งสองชิ้นจากนั้นนำกระดาษที่ตัดแล้วมารวมกันเสร็จแล้วให้เราตัดท้ายออกให้เราแบ่งแยกออกมา4แผ่นจากนั้นให้เราทากาวที่1แผ่นแล้วมาม้วนติดใส่ก้านเราจะติดทั้ง4แผ่นนี้เพื่อทำเป็นไส้ในของดอกกุหลาบขั้นตอนต่อไปให้เราใช้ไม้มาดัดที่ปลายกระดาษตัดตรงกลางแล้วติดกาวเราจะได้เป็นกลีบในลักษณะนี้เสร็จแล้วให้เรานำกลีบดอกไปติดที่ก้านที่เตรียมไว้เวลาติดกลีบดอกให้เราติดซ้อนระหว่างกลางกันไปเรื่อยๆจนหมดกระดาษหากใครชอบดอกกุหลาบสีอะไรก็สามารถทำตามคลิปนี้แล้วนำไปเซอร์ไพรส์คนที่เรารักได้เลยจ้า